นี่นะครับก็ตรงนี้มันออกมานะครับเราก็จะใช้กาวนะครับใส่เข้าไปนี่ใส่แล้วก็ใช้ปลายมีดกาวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ออกมาเยอะตรงนี้ก็ยัดเข้าไปนะครับถ้าโดนน้ำโดนอะไรนะครับมันจะกาวพวกนี้ที่ทำมิต้าส่วนมากน่าจะเป็นกาวขาวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แป๊บไว้ข้างล่างนี่นะครับแป๊บรองไว้ข้างล่างอย่างนี้แล้วก็จะหาเหล็กมาใส่ตรงนี้นี่แล้วก็จะมัดรัดเชือกให้แน่นก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ไม้หลังจากที่เราผูกเชือกฟางสองฝั่งตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะหมุนนะครับหมุนเพื่อที่จะให้เหล็กมันดันดึงให้มันเข้าไปแน่นๆนะครับขันชะเนาะนะครับนี่กาวเริ่มปิ้นออกมาแล้วนะครับฝั่งนี้แน่นตรงฝั่งนี้เราก็จะขันอีกนะครับเพื่อที่จะให้มันอัดกาวเข้าให้แน่นนะครับขันชะเนาะนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้เราก็จะขันเข้ามาอีกนะครับเพื่อที่จะตึงให้นี่เพื่อที่จะตึงให้กาวมันเข้ามาบีบกาวบีบเข้ามานะครับเริ่มตีหนอกกาวเริ่มบีบเข้ามาให้นี่บีบก็มาเยอะแล้วแล้วเราก็เอาไม้ดันบีบกาวตรงที่มันขรุขระนี่เราหาขี้เลื่อยมายาใส่ได้ยิ่งดีนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีขี้เลื่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องขันชะเนาะอีกนะครับนี่นะครับก็หลังจากที่ขันก็จะออกประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็ใช้ตรงก้อนอิฐทับเข้าไปอีกนะครับเอาก้อนอิฐทับตรงที่มันไม่ทั่วกาวมันเริ่มปิ้นออกแลบออกมานะเพราะว่าแรงอัดของก้อนอิฐนี่ทำฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เสร็จทีละฝั่งมันมีฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวจะไปตากแดดมันค่อยจะแห้งไปนะครับตรงนี้ก็ใช้เชือกฟางนะครับรัดมาสองข้างแล้วก็มาขันชะเนาะให้มันบีบตรงนี้เข้านะครับให้มันบีบตรงนี้เข้าเราขันเชือกสองอันรู้สึกว่าน่าจะพอแล้วแต่จะขันไปตรงไหนอีกขันชะเนาะน่าจะพอแล้วนี่นะครับตรงนี้ก็เชือกฟางเชือกนะครับก็ตั้งตากแดดตรงนี้เอาทับไว้ตรงที่มันง้างออกมาเอาก้อนอิฐทับไว้นะครับนะครับก็1 คืนผ่านไปเราจะมาถอดออกแล้ว
อันนี้มันก็เริ่มสมานกันแล้วมาถอดออกก็ถอดออกข้างเดียวมันก็จะออกแล้วชอบเราก็จะได้อิตาที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับนี่ฝั่งที่มันมีปัญหาเยอะๆนี่แกะตรงนี้มันโดนกาวเดี๋ยวค่อยจะเอาน้ำล้างออกมันโดนกาวติดไปตรงรอยแบบนี้เราหาขี้เลื่อยหรือดินทรายอะไรก็ได้นะครับใส่กาวขาวติดเข้าไปนะครับตอนนี้มันก็ไม่ออกมาแล้วมันก็ใช้ได้แล้วสำคัญอย่าให้ไปโดนน้ำนะครับนี่ครับถ้าใครมีลูกมีหลานก็อีต้าหักข้อซ่อมได้เองนะครับส่วนมากจะใช้แค่กาวเท่านั้นนะครับกาวขาวเราก็จะทำกันได้แบบง่ายๆอันนี้เดี๋ยวต้องเขี่ยกาวออกสักหน่อยเพราะว่าช่วงที่ทำมันออกมาเพราะเราอัดกาวเข้าไปนะครับก็ไม่แตกไม่แยกแล้วนี่ใช้แค่กาวขาวก็จบนะครับจบแล้วตรงนี้รัดเข้าไม่แน่นตรงนี้นะครับรัดเข้าเดี๋ยวจะอัดกาวเข้าไปอีกวันนี้ก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาเชือกผูกอีกก็โอเคนะครับโรงเรียนก็เข้ามาตรงไหนไม่ได้เราก็เอามาซ่อมใหม่ตรงนี้ก็เข้ามาเยอะนะครับจากที่พองๆก็เข้ามาเยอะนี่นะครับเดี๋ยวแค่ตรงนี้เดี๋ยวเราอัดอีกนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาไปทำกันเองได้นะครับง่ายๆนะครับซ่อมกีตาร์นะครับ